สวัสดีครับมาเฮาพี่ดอกเฮามากินกับแปลซ่าบ่ะเนี่ยแปลซ่าไก่สไตล์แม่มริอลังการงานสร้างเฮียแตกเฮียแตนฮ้อนอ่ะกินมีไก่กับน้ำพริกเนาะพ่อเมียงเส้นข้าวปุ้นน้ำเสร็จโอ้แซ่บจดจับตัวละแม่พ่อเมียงครับใหญ่ๆเลยครับพี่น้องจับไปให้เสียเป็นยังไงแม่สุดยอดบ่เดี๋ยวทายมึงไก่แม่ต้มแต่ร่างการงานสางมาเนาะตัวใหญ่เติมไม่ได้พี่น้องแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆนานาพันธุ์ขอบคุณพร้อมอุ้ยมากินเขาก็ได้เด้อมื้อนี้เด้อแม่เนาะเป็นไงเฮ้ยสั่งอยู่บ่ล่ะกินจานสีสามสมลำเนี่ยสมคำลำสมลำสมลำมาเด็กภาษาเนี่ยต้องแปลอีกภาษาเนี่ยใส่ภาษาบางทีใส่ผิดเยอะที่เนาะสมลำอย่างเดียวเนี่ยล้ำเด้อนี่ยุ้ยเป็นทีมแล้วแม่ควรควรเนี่ยนี่แหละพี่น้องเทศกาลกันหลายๆเนาะชุ่มกันหลายๆคนแซ่บเทศกาลปีใหม่เด้อพี่น้องเด้อเสียกย้อยเลยปุ๊บหอดจุ่มเลยหอดมากกินหลายๆคนพี่น้องเอ้ยกินพี่กินน้องกินพ่อกินเอ้ยเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เนาะชุ่มกันหลายๆคนนะนี่ดอกพบกันเนาะมาพวกมวลกันตามอาชญาใสพายุบันตะก่อนหรือว่าพี่น้องกองปลายมากเนาะอยากพี่น้องแต่ห้องบริเมียนจะเกียร์ดีไหมจ้ะช่วงเทศกาลตะก่อนบริกรรมบริกรรมครับแม่เดี๋ยวสงกรานต์ครับค่อยเจอกันต้องการก็ว่าเล่าง่ายเลยนะมันเจ็บเจ้าปีแล้วพี่น้องเล่าง่ายเลยกลับไปอยู่บ้านเลยนะจ๊ะฮักบ้านเกิดแล้วเนี่ยกลับบ้านเกิดแล้วพี่น้องเอ้ยมาใช้ชีวิตในเมืองรวมดูแล้ว
ยอดมาแอบกินเป็ดไก่ด้วยสี่ขาตัวเลยนี่เปลือยเปลือยเลยนะเปลือยเปลือยนะโอ้ล่ะผมล่ะดูดอกยาขาระวังเดี๋ยวเปลือยครับเนี่ยเปลือยไก่บาดมันเปลือยเร็วเดี๋ยวช่วยด้วยน้ำจิ้มสูตรเด็ดสภาพบางคนที่ติดตามแต่กองเบาไปคลิปที่แล้วครับปั๊บเจอปั๊บโดนแล้วครับดูแล้วเดินไม่นานก็เดินได้ยากดูแล้วปีนี้ล่ะตอนเดินไม่นานที่ทางนั้นใช่ไหมที่แล้วปีนี้ฝนปีแล้วฮะโอ้เดินก็ยากไปทีแล้วเลขกรุงเทพด้วยพี่น้องจากกล้องเลือกด้านประมาณหาทุนหาทุนกลัวนะขี่รถมาทำไมกลัวไม่ไปก็แม่งต้องขี่รถเมย์มาเดี๋ยวเขามาลงมาเอารถอยู่ซีคอนเข้ากับคีย์ของบ้านในซอยมันซอยเปียวมากเลยจะบ่มีคนเลยแต่ว่าเขาจะไฟขางทางตามคลองน้ำนะครับฟังซ้ายมันจะเป็นคลองฟังขวามันจะเป็นกำแพงสูงเนาะมาเมืองนั้นบ่มีรถจักรคันเลยอากาศเงียบมากเลยทำบารีบ่ไปใช่ไปขี่รถมาไปทำโออืมใช่ขี่เขามาหนึ่งแหลกมากกับลูกใช่ไหมสองลูกขี่เขามาเงียบมากเลยครับผมมีรถสักคันอากาศนะฝนพึ่งตกใหม่ๆนะขี่เขามาหาผู้กลัวมีผู้เฒ่านั่งคือสะพานกับสะพานกับสะพานบ่ใหญ่ครับสะพานเล็กเขาเจ้าสร้างไว้ให้คนข้ามไปแค่ฟังข้ามไปแค่ถึงริมฟุตบาทไปนะเนาะมีผู้เฒ่าแบบผู้เฒ่าเลยครับผมขาวตุกซึกเลยตากล้องกับย่านตกหลุมเนาะเพราะว่าทางมันกับคูครับแล้วก็ขี่รถไปมึงจะทางว่ามันสิตกหลุมบ่ขี่มอไซค์นะว่ามันสิตกหลุมบ่พอเงยหน้าขึ้นเห็นเขาเจ้าเห็นแกนะนั่งอยู่ข้างสะพานซบตากันพอดีเฮาเงยหน้าขึ้นแกก็แกสิจ้องเฮามาแต่โดนคือเด้อพุ่นแกก็ได้ยิ้มให้เฮาสิ่งยายิ้มแบบคนแก่ให้มันคนตัวแก่กันมันโดดโดดเลยนะ
โอนขิ้งเข้าหนูกึ่งวูบไปเลยจะมาเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้ตกใจไงโอนขิ้งเข้าคนหัวนี่ลุกปุ๊บขึ้นเลยบ่เหลียวหลังเลยพ่อคอยซีมันซะซะเพิ่นยิ้มแบบสิยายิ้มอ่ะนั่งพับเพียบด้วยครับนั่งพับเพียบเครื่องล่างสะพานเดี๋ยวสิยายิ้มมาหาปากกองอีลีเป็นผู้ใดสิบ่ตกใจแล้วอีกกรณีนึงที่ปากกองมาโมแมนคนก็คือว่าเลือกเดียวหาทุ่มกลัวผู้ใดสิปล่อยผู้เฒ่าไปนั่งเครื่องสะพานสะพานมันโมเมนต์สะพานไงครับสะพานแค่ขามคล้องคล้องเอาโมเมนต์คล้องไงครับคล้องขึ้นหลอกต่ำขึ้นมาอย่างคล้องน้อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวมันนั่งต่อจะเดือดเป็นหนึ่งมันทางเกลียวความอันจีคือผู้เฒ่าผู้เฒ่าเนาะจะเป็นนั่งในใบยังสั่งการชีพไว้รุ่นพวกเนาะดักฝุ่นดักยังก็ได้ผู้ใดสิปล่อยแม่ปล่อยอย่างมากเฒ่าแล้วดิคนนั้นไว้รุ่นแบบนั้นที่จริงเข้าคิดได้แย่ดีเขาว่าเออหรือผู้เฒ่าเศร้าเนี่ยคิดอีกอย่างนึงมันหาถุงครัวแล้วผู้ใดสิปล่อยแม่ปล่อยอย่างหนอกมากเราอาจสิเหนื่อยเพราะว่านั่งเล่นนั่งชมวิวมันเกิดหนาสิบ่แม่นครับเพราะว่าฝนเพิ่นตกลงไปเนาะเสียผ่าก็บ่ได้เปียกอีหยังผมก็ขี่รถมาซะซ่าพ่อมาถึงมาตั้งสติได้อยู่หน้าแฟมิลี่เฮาว่าอยากให้มีรถจักคันมาสวนทางมาเฮาสิขี่กลับย้อนกลับไปเมืองนะบ่มีรถจักคันเลยเฮาถามแต่เมืองนว่าเสมอขี่เฮาขี่ไล่เฮายังเฮาก็ยังมองสะพานอยู่ว่าสิผู้เฒ่าคนนั้นบ่พอมาถึงบ้านเราให้น้องบอลฟังว่าสงสารบ่สงสารมันมาจะชวนจับไปเตะไปเนี่ยครับประสบการณ์เจอผีบ่น่าเชื่อสงสารก็ยากคือกันพี่น้องน้องบอลก็คือกันก็พอบ่ได้เฮาบ่ได้ยากแต่ว่ามันอย่างซึ้งๆหน่าโดยที่เจ้ามาขอส่วนบุญหรืออย่างนั้นเนาะแต่ว่าถ้ามาขอส่วนบุญก็มันดีๆแหละเออเพิ่นก็บ่ได้มาหลายแล้ววะนะคนนั้นเหมือนทําการไม่ใช่แล้วการที่ใช่โอเคนะก็เว้าม่วงหัวมวลกันบ่แม่นเว้าม่วงหัวมวลแน่นี่เรื่องจริงเด้พี่น้องก็ประสบการณ์อึ้มอันนี้เรื่องจริงที่ตากล้องเจอมาแต่ว่าจักแม่น10แม่นของแท้หรือบ่ของแท้เนาะก็ใช่วิจารณญาณเอาโอเคครับขอบคุณครับที่ติดตามตากล้องกับแม่มะลิกวนบ้านเนาะฝากกด Subscribe ให้แม่มะลิพร้อมเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับแม่